ถ่ายตอนดอกตุ้มๆให้ดูแล้วนะคะตอนนี้ก็คือดอกบานมากแล้วตอนนี้ทราบสายพันธุ์ของน้องแล้วค่ะเนื่องจากวันก่อนไปสอบถามในเพื่อนในเพจนะคะเพื่อนบอกว่าพันธุ์นี้ชื่อว่าซิลเวอร์เพจนะคะดอกจะเป็นสีชมพูชมพูแบบควันบุหรี่นิดๆบอกไม่ถูกว่าสีอะไรนะมันสวยไปหมดมันพาสเทลเนี่ยค่ะอันนี้มันบานแล้วนะคะดอกตูมจะสวยมากก็ใบเขาก็จะยาวๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะมีหนามนะเดี๋ยวดูดุไหมอ๋อน้องหนามไม่ดุนะคะน้องหนามไม่ดุแต่ก็มีหนามให้กรุบกริบพอแบบว่าพอป้องกันตัวเองจากมนุษย์นะคะนิดหน่อยก็เป็นประมาณกุหลาบตัดดอกได้นะคะเนี่ยค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูยังไม่ลงกระถางเลยมีความรู้สึกว่าถ้าลงกระถางแล้วกลัวน้องจะชะงักในการเติบโตของดอกก็เลยยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวพอรอบนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดดอกทิ้งนะคะคือเสียดายค่ะถามว่าดอกใหม่มาไหมเนี่ยมาแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะเอาน้องไว้ไหมแต่คิดว่านะคะนี่เราเด็ดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวรอบใหม่เขาก็มาเท่านี้เองค่ะเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่ต้องเอาไว้เนาะที่เหลือก็คือน้องสมบูรณ์ดีค่ะใบเต็มตอทีโรสเขาก็ตอป่าเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะแล้วก็กะโหลกเขาเนี่ยค่ะที่เป็นกิ่งตาที่เขาตัดมาก็โอเคต้นเขาจะเอียงๆหน่อยนะคะไม่ได้สนใจเลยค่ะตอนนั้นที่ซื้อมาเห็นสีแล้วสะดุดตามากเลยค่ะพันซิลเวอร์เพจนะคะคือแต่ละดอกแต่ละเวลาแต่ละฤดูกาลจะไม่เหมือนกันนะบางดอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงถึง 5-10 ลักษณะเลยนะคะแต่อันนี้สำเนาถูกต้องมากแล้วตอนนี้คือดอกเขาบานแล้วเพิ่งมาถ่ายให้เพื่อนดูแต่ถ่ายในช็อตนะลองไปหาในช็อตของช่องเราได้นะคะเนี่ยค่ะเกสรข้างในเขาจะเป็นแบบนี้สีชมสีเหลืองๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสีเหลืองๆใบเขาก็จะเป็นแบบนี้มีความมันๆเนี่ยค่ะราคาคิดว่าไม่สูงมากนะคะต้องบอกเลยว่าพันนี้หลงรักเลยแบบเห็นปุ๊บหลงรักปั๊บเลยอะค่ะอารมณ์ประมาณว่าเห็นใครสักคนแล้วแบบเฮ้ยเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานทั้งนี้ไม่ได้รู้จักกันเลย แล้วเราก็เดินตรงไปที่ร้านเขาแล้วก็ไปสอบถามราคาประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เอาน้องมากลับบ้านมาเลยมีความหวงแต่เวลาพอน้องตุ้มๆแล้วเนี่ยก็จะอีกสีนึงจะเป็นชมพูควันบุหรี่นิดๆบอกไม่ถูกเป็นสีอะไรเลยอะค่ะแต่เน้นก็คือเป็นชมพูควันบุหรี่แล้วกันนะคะถ้าเรียกประมาณนั้นพอบานมาแล้วก็สีก็จะซีดลงนะคะซีดลงจนเกือบจะขาวเนี่ยค่ะนี่เกือบจะขาวเลยนะคะแต่ในกล้องเนี่ยจะออกชมพูแต่ในจริงๆเนี่ยมันจะยังขาวอยู่ค่ะนี่ก็คือชมพูอันนี้จะขาวหน่อยสีก็จะผิดเพี้ยนกันไปนะคะตามสภาพเราก็ต้องแบบเก็บทุกฤดูกาลที่เขาออกดอกนะคะว่าฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวเขาจะเป็นแบบไหนแล้วเราก็เก็บดอกเขาไว้นะคะถือว่าเราไปซื้อหรือไปเจอช่วงอื่นๆเนี่ยเราจะได้เปรียบเทียบถูกว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะคะใครอยากตามอยากอะไรหาตามเพจได้เลยค่ะนี่เพียวไฟออกมาแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยเห็นดำๆไหมนี่เนี่ยเวลาเราจุ๊บหรือเราหอมน้องเราก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยในจมูกนะระวังนะคะโอเคขอบคุณค่ะ